ครับในส่วนของตัวแผนบริหารจัดการน้ำนะของ East Water เองเนี่ยก็ดำเนินการร่วมกับทางทุกภาคส่วนนะทั้งส่วนราชการอาจจะมีเรื่องของกรมชลประทานนะครับมีของภาคผู้ใช้น้ำก็คือการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็เรื่องของนิคมอุตสาหกรรมทั้งเอกชนทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็เกษตรด้วยกันนะที่จะบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำจัดสรรที่บาลานซ์หรือสมดุลกันนะเพื่อให้มีการใช้น้ำตามความสำคัญทุกภาคส่วนนะอย่างเช่นว่าpriority แรกๆของทางกรมชลประทานเองก็คงเป็นเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมเรื่องของเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เรื่องอุปโภคบริโภคอันดับ2นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้น้ำในเชิงอุตสาหกรรมหรือระบบนิเวศนี่ก็จะเป็นอันดับท้ายๆต่อไปนะส่วนของการที่เราจะดำเนินการตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปตามแผนก็พูดง่ายๆว่ามีการเฉลี่ยการใช้น้ำกันอย่างสมดุล นะครับส่วนนั้นนะครับส่วนที่สองก็คงเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องสูบเก็บน้ำนะฮะหมายว่าน้ำที่ไหลออกไปหรืออยู่ข้างนอกอ่างเนี่ยนะฮะเราพยายามจะรวบรวมน้ำที่อยู่นอกอ่างเนี่ยเก็บสูบกลับเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเช่นอ่างเก็บน้ำบางพระหนองปลาไหลแล้วก็ประแสครับค่ะโอ้ก็เป็นแผนที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะน่าชื่นชมแล้วก็รัดกุมแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของชุมชนเองอะค่ะการที่เราจะไปพัฒนาแล้วก็ต้องไปดูแลชุมชนซึ่งทาง East Water เขาก็มีการดำเนินการมาแล้วและต่อเนื่องเนี่ยทำอะไรมาบ้างแล้วจะทำอะไรบ้างในอนาคตคะครับในส่วนของตัวการดูแลชุมชนเราก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเราก็ยึดถือเรื่องของESG นะฮะก็คือสิ่งแวดล้อม environment นะครับแล้วก็โซเชียลนะฮะก็คือชุมชนแล้วก็เรื่องของ green แล้วก็ good governance นะฮะก็เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลแล้วก็เรื่องของการสนใจต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราดำเนินการในส่วนของทั้งการดูแลชุมชนอย่างเช่นว่าเราตั้งกองทุนน้ำนะฮะโดยที่จะจ่ายกองทุนน้ำทุก10สตางค์ต่อลูกบาศก์เมตรให้กับชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนนั้นอย่างเช่นชุมชนที่ประแสชุมชนที่ลุ่มน้ำบางประกงนะครับที่เราดำเนินการนะครับแล้วในส่วนของการจ่ายน้ำในกรณีเกิดภัยแล้งนะฮะหรือกรณีที่เร่งด่วนในการใช้น้ำเรามีแนวท่อยาวอย่างที่บ้านนะฮะประมาณสัก500กว่ากิโลเนี่ยนะในส่วนแนวที่มันผ่านชุมชนแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดน้ำให้ชุมชนใช้ในยามขาดแคลนหรือในยามวิกฤตเนี่ยได้เลยนะครับโดยเฉพาะแนวท่อในเรื่องของแนวท่อประแสคลองใหญ่แล้วก็หนองปลาไหลนะครับอีกส่วนถัดไปก็คงเป็นเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการร่วมกับทางอบจ.จังหวัดระยองในการสร้างอ่างเก็บน้ำทับมา ที่เป็นอ่างเก็บน้ำคล้ายๆแก้มลิงนะครับว่าที่ตรงทับมาเนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังทุกปีเราก็ไปพัฒนาโครงการร่วมกันกับทางอบจ.นะฮะทำให้เกิดเป็นที่สระพักน้ำขนาดใหญ่นะสามารถที่จะหนึ่งก็คือลดเรื่องของน้ำท่วมได้นะครับแล้วก็สองก็คือเพิ่มต้นทุนน้ำที่เข้ามาใช้น้ำในระบบของEC เนี่ยได้นะในเรื่องของอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คงเป็นที่สันทนาการในตรงนั้นนะวิวสวยมาก